เพราะว่าเพิ่งซื้อมาไม่ไปตามอ่ะอะไรนะเขาไม่ไปตามอ่ะตามแล้วพี่เขาบอกยังไม่ได้ครับรีบไปตามมาติดนะหลังป้าเวียนอ่ะได้ครับพี่จบเพื่อใจป้ายทะเบียนเขาว่าไงเราไปตามผมได้แล้วแต่มันหักอ้าวที่สองยังไม่ได้นี่ไงมันหักเลยพี่ไม่มีมองไปสอนอไหนเนี่ยพี่สอนอพญาไทครับภายใน7วันเด้อได้ครับพี่จริงครับกองสมุนตัดไป 2,000 บาทนะนี่ตัด500พี่ไม่ลดให้หน่อยเหรอโอ้โหดีช่วยแล้วเดี๋ยวโอ้ยลดเลยดิจะขอที่สอนอนะไม่ต้องเขียนราคาไม่ได้พี่เดี๋ยวที่เปรียบเทียบปรับก็ปรับเดี๋ยวร้อยเป็นเคลียร์ให้เหรอพี่ใช่ที่เปรียบเทียบปรับนะเขามีเทียบปรับอยู่น้องก็ถือไปถามหาเขาเลยถือไปเนี้ยเหรอใช่ครับพี่ไปนี้ให้น้องนี่ออกจากบ้านยังมาไม่ถึง5นาทีเลยนะพี่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ซอย5เนี่ยจบป้ายเขาป้ายมันหักก็โอเคแต่จบของข้างเราพี่เข้าใจผมผิดเองแหละ500บาทนะภายใน7วันนะเดี๋ยวไปขอเขาลดได้นะก็ที่สอนอไปตรงไปแพร่ปักอ่ะโอเคเขานั่งไปไหนเนี่ยเราไปไหนเนี่ยไปงานเซ็นทรัลเวิร์ครับอ๋อทำเซ็นทรัลเวิร์เหรอร้านอะไรนะกี่ร้านร้าน2ร้าน2ครับซีซีเท่าไหร่ 1,100 ครับ 1,100 ขอพี่สาวติดตึงเลยสาวมองสาวติดเลยอ๋อไม่มีพี่จริงสาวสบายมากเลยถอยไหมถอยไหมเดี๋ยวรอไฟแดงก่อนขอบคุณครับนี่แหละนะฮะเหตุผลที่ไม่อยากขับตอนเช้านะฮะไม่จำเป็นไม่อยากออกมาจริงๆว่ากันไปตามผิดนะฮะเราไม่ใส่กระจกนะครับก็ปรับเราผิดนะครับก็ต้องให้เขาปรับนะครับไม่ใช่แบบไปเถียงตำรวจก็คุยดีฮะเราก็ต้องคุยดีนะครับมันจะได้ไม่ยาวคุยกันดีๆมันจะได้จบดีๆเราผิดไม่ใส่กระจกก็โดนค่าปรับไปก็ไม่ต้องดราม่านะครับเพราะว่าผมเองที่จะไม่ใส่กระจกนะก็สงสัยเหมือนกันนะว่าอันนี้ที่เขาจับผมเนี่ยคือมันเป็นด่านลอยหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ช่างมาเถอะโดนปรับไปแล้วนะครับแก้อะไรไม่ได้ขี้เหยียบไปเถียงเขาด้วยเถียงแล้วยาวก็ตอนนี้ผมกำลังไปงานเซ็นทรัลเวิร์นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้ามีเซอร์ไพรส์นะฮะนัดกับรุ่นพี่คนหนึ่งไว้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปรีวิวดีกว่าเป็นคันที่สุดจัดเหมือนกันถ้าอยากรู้ก็รอดูคลิปหน้ากดกระดิ่งรอไว้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีกลุ่ม View Addict ขับนะครับใน Facebook แล้วเป็นกลุ่ม
ส่วนตัวนะฮะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะก็เข้ามาคุยกันได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ